สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้อยู่กับผมนิกไรเดอร์นะครับกับเช่นเคยนะฮะกับฟังดำคู่ใจนะฮะ CBR 10R ผมเองโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับไปชมกันพร้อมๆกันเลยนะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะฮะโอเควันนี้ผมจะมาขี่เส้นทางเส้นนี้ให้เพื่อนๆได้ชมกันนะ ว่าทำไมพี่ไปแต่เส้นทางโน้นอ่ะเส้นทางนี้ไม่ไปบ้างนะฮะไปดูกันนะเมื่อคืนนี้บอกไว้เลยว่าฝนตกหนักมากนะครับเพื่อนตกหนักแล้วก็ลมแรงมากนะฮะนึกว่าอยู่ห้ามกลางพายุฮอริเคนนะฮะเสียงลมนี่โอ้โหสะใจนะฮะรถก็ไม่ได้ล้างเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือกลิ่นขี้โคลนไหม้เต็มท่อนะฮะกลิ่นขี้ต้มนี่เรียกว่าจัดเต็มเลยออกจากหมู่บ้านนะครับก็กี้ทัดมาออกมาจากหมู่บ้านร้อยยี่นะฮะชิปชิในงานมอเตอร์โชว์นะครับก็มีรถหลายๆรุ่นนะครับที่เปิดตัวไปนะครับมีทั้งคันที่น่าสนใจและคันที่น่าทึ่งมากมายเลยเพื่อนก็เข้าไปชมกันได้นะฮะคลิปหลายๆช่องเขาทำกันแล้วนะปีนี้ก็เช่นเคยนะไม่ได้ไปเหมือนเดิมนะฮะเดี๋ยวไม่รู้นะฮะอาจจะไปเสาร์อาทิตย์นี้ก็ได้นะจะลองลากให้มันสุดทุกเกียร์ดูมันเป็นยังไงนะฮะมันยังได้อยู่ไหมนะฮะผมมีส่วนน้อยถามว่ารถผมนี่ฝนตกนี่เละขนาดไหนนะฮะไม่ต้องพูดถึงนะฮะซอกโชกข้างหลังนี่นะมีแต่ขี้ตมครับที่อาจารย์พีระพงษ์ฮะไปกันนะฮะผมปรับการสะบัดไว้ระดับ10นะครับโอ้โห
ครับเพื่อนได้อยู่นะครับเพื่อนตะกี้ไม่ได้พูดในคลิปเลยนะออกมาซัดเลยนะฮะโอ้ครับเส้นนี้ก็สนุกเหมือนกันนะเนี่ยแต่คือหนึ่งคือมันไกลเกินนะมองเข้าไปเพื่อนจะเห็นภูเขานะฮะที่เต็มไปด้วยหมอกนะครับเพราะว่าเมืองเลยนะก็จะเป็นเมืองแห่งทะเลภูเขาครับก็จะมีเมื่อฝนตกแล้วก็จะมีไอหมอกออกจากป่านะครับที่มองไปเพื่อนๆเห็นไหมครับความสวยงาม
ีนะครับสำหรับเพื่อนๆในคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับ